สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่3ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็ยังคงจะแกว่งตัวผันผวนนะคะรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในคืนนี้เปิดตลาดที่บริเวณ 1,213 แกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,206 ถึง 1,215 นะคะค่าเงิน US ดอลลาร์ก็แกว่งตัวแล้วก็อยู่ที่บริเวณ 85.83 นะคะเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะมาอยู่ที่ระดับ 32.49 แล้วค่ะน้ำมันดิบในสเมกปรับตัวขึ้นมาที่ 91.24 นะคะส่วนผลการประชุม ECB ก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีกำหนดขนาดของ QE ที่ชัดเจนนะคะส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็รอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรคืนนี้นะคะรวมถึงตัวเลขอื่นๆที่จะออกมาค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นอัตราการว่างงานค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนะคะข้อมูลการค้าระหว่างประเทศดัชนีภาคบริการดัชนี PMI นอกภาคการผลิตโดย ISM นะคะก็ที่ตัวเลขออกมาจำนวนมากแบบนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวผันผวนได้นะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงนี้ก็แกว่งตัวออกทางด้านข้างนะคะซึ่งราคายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,216 ได้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงได้อีกนะคะแนวรับวันนี้ก็มีที่บริเวณ 1,204 แล้วก็ 1,190 นะคะแนวต้าน 1,216 แล้วก็ 1,220 นะคะก็แนวรับสำคัญก็อยู่ที่บริเวณ 1,200 เหรียญนะคะก็มองว่าไม่น่าจะหลุดบริเวณนี้นะคะถ้าว่าไม่มีประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจอะไรออกมาที่ดีมากเกินไปนะคะส่วนแนวต้านก็ที่บริเวณ 1,216 แล้วก็ 1,220 ในช่วงนี้ก็ยังมองว่าสามารถที่จะเล่นเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ